same day 이렇게 너를 다시 불러보네 잊고 있던 맘들과 이제야 내미는 나의 미련한 진심들 늦어서 미안해 I wish I could have told you that I was born to love you To love you with all my heart 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아 Still want you all the time 아직 내 맘속 한켠의 방에 The fact that I remember me and my team we were doing some of our research and we saw, we came across a video that Wynn was talking about wanting to do more international projects, wanting to work with international artists, and then also kind of like realize that, oh, stars align for us, because that's what we want to do too. And with Wynn's talent, I mean, come on guys, Asian Film Awards, he literally won the Rising Star Award, so I think that speaks volume in terms of how talented he is. และอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ทำให้ผมได้รับความสนใจจากหลายๆคนที่มาร่วมงานผมเองนะครับ โปรเจกต์นึงหรือว่างานหรือชิ้นนึงเนี่ยที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็คือบ้างแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในเรื่องรับบทในตัวละครชื่อปริญอยากให้บอกแฟนๆนิดนึงว่าปริญมีลักษณะมีคาแรคเตอร์อย่างไรในเรื่องบ้างครับปริญเนี่ยครับจะเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะดีมากๆแต่ก็เป็นถูกสะกดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันหนึ่ง แม่เขาหายไปตอนนี้ต้องมีในที่ห้องโปรไม่ได้แน่นะครับผมแต่ว่ายากมากคือเรื่องแรกที่ว่ายากที่สุดเลยผมว่าน่าจะเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าจริงๆเรายังไม่เคยแบบว่าทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มที่กับใช่จริงๆสำหรับเรามากเราก็ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเยอะมากๆจริงๆเข้าเรียนด้วยใช่เรียนเพิ่มเยอะมากแล้วก็อย่างที่สองน่าจะเป็นเรื่องคือด้วยบทบาทนี้ครับก็เลยมีแล้วก็เนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยที่จะได้เล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบนี้เลยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งประมาณที่เราต้องเป็น acting เพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้ประมาณที่เราต้องเป็นแอคติ้งเพิ่มแล้วก็ทำงานหนักอย่างนี้
านกับศิลปินต่างประเทศนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ครับก็เต้นเต้นมากๆแล้วก็เครียดบอกตรงเครียดมากๆแล้วก็หนึ่งเรื่องเรารู้เลยว่าเราจะต้องเจอแบบนักภาษาแน่นอนแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่เครียดมากแต่ว่าพอมาถึงวันที่เจอกันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เขาทำให้บรรยากาศแบบนั้นเราเราสึกว่าเราสบายใจมากที่แบบทำงานกับเขาทุกความที่ว่าเขา professional มากแล้วเขาเป็นคนที่แบบไหนสุดมาก alright in a contrast way Chinella and Aswin that movie is your first meet for sure and how you guys adjust yourself and how you guys do the rehearsal for example do you have any workshop together before or something yes I actually flew over here to Thailand. Around May last year, a year ago, and we did our intimacy workshops. At first it was a bit awkward, but after that we were very comfortable with each other and it was very easy working with him because he's always been nice, he's very generous, he always shares his food. And because he don't want to jump. He wanna fly, right? Yeah, I'm not so bad. I can see that. I thought I'm going to put
ยอะไม่ได้เลยเพราะต้องปลูกใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะสุดท้ายวันนี้มันน่าจะไม่ถึงตอนสุดท้ายเป็นดราม่าใช่เป็นดราม่าโอเควินบอกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยต่อไปวินเลยครับฝากอะไรนิดนึงผมก็ตอนนี้เลยนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมชอบคนทั้งใจทำมาแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนให้ collaboration ที่ผมเชื่อว่าผมนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยที่จะผลักดันวงการบันเทิงไทยนี้ให้ไปต่อในระดับ national ให้ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากท่านที่เราดีด้วยนะครับแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะ